ักร้องลูกทุ่งสาวพี่ฮายอภพรนะคะที่ได้เผยโมเมนต์ตอนที่เธอได้เอาใบปริญญาไปให้คุณแม่ดูค่ะซึ่งเธอบอกเลยนะคะว่าคำพูดของคุณแม่เนี่ยก็ทำเอาเธอทั้งจุกอกดีใจแล้วก็ตื้นตันเลยแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่นักร้องสาวฮายอภพรนครสวรรค์ภูมิใจที่สุดในชีวิตหลังได้ทุ่มเทถึง7ปีจนสามารถคว้าปริญญาตรีและโทคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สำเร็จค่ะเจ้าตัวได้เล่าโมเมนต์ตอนที่นำใบปริญญาไปให้คุณแม่พร้อมคำพูดสุดจุกอกจากแม่นะคะที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกตื้นตันแล้วก็ภูมิใจที่อดทนทั้งเรียนแล้วก็ทำงานจนสำเร็จโดยตอนนี้เธอก็เริ่มวางแผนจะเรียนต่อในปริญญาเอกแล้วไปฟังเสียงพี่ฮายกันค่ะแม่บอกว่าดีใจตอนที่เราอยู่ในวัยเรียนแม่ก็ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งแย่แกว่าแม่ไม่ยอมให้ลูกเรียนนะตอนเป็นเด็กอ่ะลูกก็เลยต้องมาเรียนเองมาเรียนตอนแก่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกว่าจะจบได้ก็ขึ้นเลข5แล้วแกก็บอกว่าแม่ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนนะฟังแล้วแบบอุ๊ยเราก็จุกเหมือนกันเนาะโอเคก็พูดของแกตรงๆความซื่อของคนแก่คนนึงขอบคุณตัวเองอ่ะที่มีมานะที่ตั้งใจเรียนอาทิตย์ละวันก็ไปกลับบางทีก็ไปนั่งสับประงกอยู่ในห้องเรียนน่ะ